บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่20ครับดำเนินรายการโดยผมสุประชัยวุฒิชูวงศ์และผมวริศริมทองคุณครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับคุณสุประชัยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมประเทศจีนได้มีการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของเครื่องบินรุ่น4919นะครับซึ่งผลิตโดยประเทศจีนเองโดยเที่ยวบินนี้ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ไปยังสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งครับเที่ยวบินนี้มีความสำคัญมากแล้วก็ถือเป็นความสำเร็จของประเทศจีนที่สามารถสร้างเครื่องบินพาณิชย์ของตัวเองได้และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมการบินโลกด้วยครับครับปัจจุบันนี้มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับที่สามารถผลิตเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ผู้ผลิตรายสำคัญมี2เจ้าก็คือ Boeing จากสหรัฐอเมริกาและ Airbus จากยุโรปและจีนเป็นรายที่3ที่ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ได้ด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้ชื่อของเครื่องบิน4919จึงถูกตีความว่าอักษร C นั้นมาจากชื่อของบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินคือ COMAC ที่ย่อมาจาก Commercial Aircraft Corporation of China หรือบริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งชาติจีนเป็นตัวอักษรที่เรียงต่อจาก A ที่หมายถึง Airbus และ B ที่หมายถึง Boeing ส่วน919นั้นเชื่อกันว่า9ในภาษาจีนกลางอ่านว่าจิ่วเป็นตัวเลขมงคลเพราะว่าพ้องเสียงกับคำที่แปลว่ายั่งยืนและเลข19แทนจำนวนที่นั่งในเครื่องที่รองรับผู้โดยสารลูกเรือได้สูงสุด190ที่นั่งครับครับผมอย่างที่คุณสุประชัยเกริ่นให้ฟังนะครับการผลิตเครื่องบินเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่นั้นเนี่ยทำได้ยากยิ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทั้งนโยบายที่เข้มแข็งบุคลากรที่พร้อมสับเงินลงทุนที่มากพอนวัตกรรมที่ล้ำหน้าเครือข่ายที่กว้างขวางรวมไปถึงตลาดรองรับที่ใหญ่โตด้วยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยเดินทางไปเยี่ยมชมทั้งที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Boeing ที่เมืองเอเวอเรตต์มรัฐวอชิงตันนะครับใกล้ๆกับเมืองซีแอตเทิลทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สำนักงานของบริษัท Airbus ที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งเมื่อได้ไปดูเนี่ยก็จะศึกษานะครับแล้วก็เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลเหลือเกินครับทั้งยังเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายจริงๆด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยกว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเครื่องบิน4919ซึ่งเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนายาวนานกว่า16ปีโดยเส้นทางการพัฒนาเนี่ยเริ่มต้นในช่วงปี2550ครับซึ่งคณะรัฐมนตรีจีนเนี่ยได้อนุมัติหลักการในโครงการพัฒนาเครื่องบินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระยะกลางและระยะยาวนะครับตั้งแต่ปี2549ถึงปี2563โดยโครงการพัฒนาเครื่องบินขนาดใหญ่เนี่ยถูกระบุว่าเป็น1ใน16โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของจีนด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งบริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งชาติจีนหรือ COMAC ขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการวิจัยและก็ผลิตเครื่องบิน4919โดยมีฐานการผลิตหลักที่นครเซี่ยงไฮ้ครับการผลิตเครื่องบิน4919เนี่ยดำเนินไปพร้อมๆกับการทดลองทำการบินในสภาวะต่างๆนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็เข้าใจความเสี่ยงของเครื่องบินหาขีดสมรรถนะของเครื่องบินภายใต้สภาวะพิเศษรวมถึงยืนยันมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยเช่นนักบินต้องทดลองบินในสภาพที่มีความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างเช่นการหยุดกลางคันการออกจากภาคพื้นดินด้วยความเร็วที่ต่ำที่สุดเป็นต้นการทดลองบินต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปีนะครับจึงจะได้รับใบรับรองเดินอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนเครื่องบิน4919ลำแรกเนี่ยได้ถูกส่งมอบให้ลูกค้ารายแรกก็คือสายการบิน China Eastern Airlines นะครับเมื่อวันที่9ธันวาคม2565หรือปีที่แล้วนี่เองครับหลังจากรับมอบเครื่องบินแล้วนะครับสายการบิน China Eastern Airlines ก็ยังต้องทดสอบทำการบินมากกว่า100ชั่วโมงสำหรับเครื่องบิน4919ลำแรกนะครับจนสามารถเปิดเที่ยวบินเที่ยวปฐมฤกษ์ได้เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสำหรับเครื่องบิน4919นั้นนะครับเป็นเครื่องบินลำตัวแคบคือมีช่องทางเดินเดียวมี164ที่นั่งทำการบินได้เป็นระยะทางไกล 5,555 กิโลเมตรระยะทางนี้นะครับสามารถบินเส้นทางภายในประเทศและในภูมิภาคทวีปเอเชียได้อย่างไม่มีปัญหาหากเทียบกับเครื่องบินรุ่นยอดนิยมแล้วเครื่องบิน4919จะใกล้เคียงกับเครื่องบิน Airbus A320 และ Boeing 737 MAX ซึ่งมีจำนวนที่นั่งผู้โดยสารและระยะทางบินใกล้เคียงกันครับภายในเครื่องบิน4919ได้รับการออกแบบใหม่ให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
เช่นเบาะด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะมีระยะห่างเกินกว่า1เมตรเพื่อให้นั่งได้ไม่เบียดชั้นธุรกิจมีเตียงปรับนอนได้เต็มที่ชั้นประหยัดซึ่งต้องนั่งแถวละ3คนก็ออกแบบให้ที่นั่งตัวกลางมีความกว้างกว่าที่นั่งริม2ข้างเล็กน้อยเพื่อให้ผู้โดยสารคนกลางนั่งได้สบายไม่อึดอัดนอกจากนี้ห้องโดยสารก็มีความสูงถึงเพดาน 2.25 เมตรจึงรู้สึกโล่งสบายมากขึ้นครับส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นเครื่องบิน4919ถึงแม้จะผลิตในประเทศจีนแต่ว่าชิ้นส่วนจำนวนไม่น้อยยังต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเช่นระบบควบคุมการบินจากบริษัท Honeywell Aerospace ของสหรัฐส่วนเครื่องยนต์นั้นใช้จากสหรัฐและฝรั่งเศสแต่ว่าจีนก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองในหลายเรื่องนะครับเช่นระบบซุปเปอร์วิงที่จีนวิจัยผลิตเองโดยปีกเครื่องบินแบบนี้นะครับจะเพิ่มแรงยกจากปีกของเครื่องบินและลดแรงต้านในระหว่างการบินให้น้อยลงระบบปีกแบบนี้ทำให้เครื่องบิน4919ขึ้นลงได้อย่างราบรื่นและยังช่วยให้เครื่องบินบินตามความเร็ว 0.8 เท่าของความเร็วของเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องบินจึงสามารถบินได้อย่างรวดเร็วประหยัดพลังงานและสามารถเดินทางไกลได้ด้วยครับดังนั้นถึงแม้เครื่องบิน4919จะมีการใช้ชิ้นส่วนจากต่างประเทศแต่ว่าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องบินนั้นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของจีนทั้งหมดเหมือนกับรถไฟความเร็วสูงของจีนครับขณะนี้นะครับเครื่องบิน4919ของสายการบิน China Eastern Airlines เนี่ยเริ่มต้นทำการบินอย่างจริงจังแล้วนะครับโดยบินในเส้นทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนครับใช้เวลาการบินประมาณ3ชั่วโมงครับนอกจากนี้ทาง COMAC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน4919ก็ยังบอกด้วยว่านะครับได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบิน4919แล้วเป็นจำนวนมากถึง 1,200 ลำและบริษัทก็มีแผนที่จะสร้างเครื่องบิน4919อีกราวปีละ150ลำจากนี้ไปจนอีก5ปีข้างหน้าครับแต่ว่าลูกค้าที่ซื้อเครื่องบินส่วนใหญ่ก็ยังคงจำกัดอยู่ในแวดวงสายการบินสัญชาติจีนเท่านั้นนะครับเหตุผลที่มีแต่สายการบินจีนที่ซื้อเครื่องบิน4919ก็คือการซื้อเครื่องบินยี่ห้อใดนั้นเป็นการตัดสินใจระยะยาวครับที่เกี่ยวข้องกับในหลายประเด็นนอกจากเรื่องความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สมรรถภาพของเครื่องบินแล้วต้นทุนความคุ้มค่าการซื้อเครื่องบินก็ยังต้องคำนึงถึงการซ่อมบำรุงการฝึกอบรมนักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับโดยนักบินเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมสำหรับการฝึกเครื่องบินแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละรุ่นเป็นเฉพาะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนักบินที่ขับเครื่องบิน Boeing จะไม่สามารถเปลี่ยนมาขับเครื่องบิน Airbus ได้ถ้าไม่ได้รับการฝึกอบรมตามที่กำหนดมาก่อนเช่นเดียวกับช่างซ่อมบำรุงแล้วก็อะไหล่ต่างๆนะครับก็ต้องได้รับการฝึกอบรมและใช้ชิ้นส่วนของทางบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเท่านั้นดังนั้นการจะให้สายการบินต่างๆที่มีนักบินช่างซ่อมบำรุงและมีสำรองอะไหล่ของบริษัทใหญ่ๆอย่าง Boeing และ Airbus เปลี่ยนมาใช้เครื่องบินที่ผลิตโดยประเทศจีนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะแม้แต่ในประเทศจีนเองครั้งนี้ก็มีนักบินเพียงแค่15คนที่ได้รับการยืนยันคุณสมบัติให้สามารถขับเครื่องบิน4919ได้ด้วยเหตุนี้นะครับการขยายตลาดของเครื่องบิน4919ไปสู่สายการบินอื่นๆของต่างประเทศแล้วก็ระดับสากลเนี่ยจึงยังต้องใช้เวลาอีกระยะนึงครับใช่ครับคุณวริศแต่ว่าตลาดในประเทศจีนก็ใหญ่มากเพียงพอสำหรับเครื่องบิน4919แล้วนะครับโดยหลังการระบาดของโรคโควิด-19 อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วรายงานที่จัดทำโดยบริษัท Airbus คาดการว่าในช่วง20ปีจากนี้จนถึงปี2584ทั่วโลกจะมีความต้องการเครื่องบินมากกว่า 39,000 ลำโดยเกือบทั้งหมดหรือราว 31,000 ลำนั้นเป็นเครื่องบินแบบลำตัวแคบซึ่งก็คือแบบเดียวกับเครื่องบิน4919ครับข้อมูลของบริษัท Airbus ยังระบุว่าตลาดจีนครองส่วนแบ่งผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศมากถึง1ใน5ของทั้งโลกและในช่วง20ปีนับจากนี้เฉพาะประเทศจีนจะมีความต้องการเครื่องบินมากกว่า 8,400 ลำในประเทศจีนมีสายการบินขนาดใหญ่8สายการบินและสายการบินขนาดกลางอีกราว30สายการบินสายการบินเหล่านี้นะครับสามารถทยอยเปลี่ยนมาใช้เครื่องบิน4919ได้โดยอาจจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนผ่านทางสถาบันการเงินต่างๆที่ปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องบินครับความได้เปรียบของเครื่องบิน4919นอกจากเรื่องของตลาดภายในประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่มากแล้วนะครับแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงแล้วยังมีเรื่องของการประหยัดจากขนาดหรือ Economy of Scale นะครับเพราะระบบของจีนนั้นสามารถรวมศูนย์การผลิตและทรัพยากรได้โดยในการพัฒนาเครื่องบิน4919ต้องใช้เจ้าหน้าที่กว่า 300,000 คนแล้วก็องค์กรมากกว่า 1,000 แห่งที่มีส่วนร่วมในการผลิตแล้วก็สร้างเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นมาครับขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดอย่าง Airbus แล้วก็ Boeing แล้ว
ส่วนของ Airbus เนี่ยมีการกระจายฐานการผลิตแยกย่อยออกไปหลายประเทศในยุโรปรวมถึงสหรัฐด้วยนะครับอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีสเปนเกาะอังกฤษนอกจากนี้เฉพาะเครื่องบินรุ่นยอดนิยมอย่างเช่น Airbus A320 ก็มีโรงงานผลิตเฉพาะที่เมืองทินจินในประเทศจีนด้วยนะครับขณะที่เครื่องบิน Boeing ของสหรัฐนะครับส่วนประกอบต่างๆก็มาจากหลายแหล่งไม่สามารถรวมศูนย์การผลิตได้เหมือนอย่างในประเทศจีนที่เครื่องบิน4919เนี่ยมีฐานการผลิตหลักอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ครับครับคุณวริศตลาดเครื่องบินทั่วโลกในขณะนี้มีเจ้าตลาดใหญ่รายใหญ่แค่2รายคือ Airbus และ Boeing จึงยังมีพื้นที่ว่างมากพอสำหรับเครื่องบินที่ผลิตในประเทศจีนซึ่งในทางธุรกิจนั้นก็ต้องแข่งกันไปนะครับแต่ว่าการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความร่วมมือในด้านต่างๆก็ยังคงมีอยู่เช่นในวันที่เครื่องบิน4919เปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์นั้นทั้ง Airbus และ Boeing ก็ส่งสารมาแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามจีนก็ยังคงต้องซื้อเครื่องบินของชาติตะวันตกอยู่ดีนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรจีนในด้านต่างๆหนึ่งในผู้ที่รับเคราะห์นะครับก็คือบริษัท Boeing โดยตั้งแต่ปี2560ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเพื่อตอบโต้จีนสายการบินของจีนนั้นไม่ได้สั่งซื้อเครื่องบินของบริษัท Boeing เพิ่มเติมเลยนะครับแม้แต่ลำเดียวขณะที่ฝั่ง Airbus นั้นได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินจากจีนเป็นร้อยๆลำนะครับล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเดินทางเยือนประเทศจีนและผู้บริหารของบริษัท Airbus ก็ได้เดินทางมาด้วยจีนได้สั่งซื้อเครื่องบิน Airbus 160ลำและเฮลิคอปเตอร์อีก50ลำนอกจากนี้บริษัท Airbus ยังได้รับอนุญาตให้เปิดโรงงานผลิตเครื่องบินแห่งที่2ในประเทศจีนเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานแห่งแรกที่เมืองทินจินที่เปิดไปเมื่อปี2551นะครับขณะนี้จีนมีเครื่องบิน Airbus อยู่แล้วราว 2,100 ลำและคาดว่าในราว20ปีข้างหน้าจีนจะต้องการเครื่องบินทั้งหมดมากกว่า 8,400 ลำถ้าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนยังไม่ลดลาวาสอกันเช่นนี้เป็นไปได้นะครับว่าเครื่องบินในประเทศจีนทั้งหมดจะเป็นของบริษัท Airbus และเครื่องบินที่ผลิตในประเทศจีนเท่านั้นครับเรามาดูในฝั่งของ Boeing กันบ้างนะครับนายเดฟคาลฮูนนะครับ CEO ของบริษัท Boeing เนี่ยยอมรับว่าทางบริษัทเนี่ยเผชิญความยากลำบากจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนมากจนต้องนำเครื่องบินรุ่น Boeing 737 Max จำนวน138ลำที่เก็บไว้ในคลังสำหรับสายการบินจีนเนี่ยแต่ยังไม่สามารถจัดส่งได้ออกมาเร่ขายแล้วก็หาผู้ซื้อรายใหม่ครับผู้บริหารของบริษัท Boeing เคยตั้งความหวังไว้ว่านายแอนโทนีบลิงเคนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยที่เดิมทีมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศดีขึ้นแล้วก็ Boeing ก็จะสามารถกลับไปทำตลาดในประเทศจีนได้อีกครั้งแต่สุดท้ายก็ต้องฝันสลายไปครับเพราะว่านายบลิงเคนเนี่ยได้ยกเลิกการเดินทางเยือนจีนจากกรณีบอลลูนสอดแนมครับการพัฒนาเครื่องบิน4919ของประเทศจีนนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของชาติที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่าอยากจะเห็นเครื่องบินที่ผลิตโดยประเทศจีนบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือยุทธศาสตร์ของจีนในการพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีครับเครื่องบินของจีนก็เหมือนกับรถไฟความเร็วสูงนะครับสมัยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วที่ผมและคุณวริศเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศจีนก็มีโอกาสได้นั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วแต่ตัวผมเองนะครับก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าในเวลาแค่ไม่กี่ปีรถไฟของจีนจะพัฒนาได้รุดร่าอย่างมากถึงขนาดที่สามารถส่งออกเทคโนโลยีไปยังประเทศอื่นๆเช่นโครงการรถไฟลาวจีนรถไฟความเร็วสูงสายแรกของอินโดนีเซียจากเมืองจาการ์ตาไปเมืองบันดุงก็เป็นเทคโนโลยีของประเทศจีนรวมทั้งประเทศไทยก็กำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงโดยใช้เทคโนโลยีของจีนเช่นเดียวกันครับใช่ครับคุณสุภชัยครับสำหรับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ว่าใครนะครับจะคิดค้นได้ก่อนแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการคิดค้นขึ้นมาเลยก็คือใครล่ะที่จะสามารถต่อยอดเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าให้ใช้งานได้จริงนะครับมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้งานได้อย่างแพร่หลายมากกว่ากันครับทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ของสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก